พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากจริงๆวันนี้เรามาดูผลงานชิ้นโบแดงที่ผ่านมาของศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติ7-2ให้คุณพิธาหยุดการปฏิบัติหน้าที่มันสอดคล้องกับวันที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีมันเหมือนกับทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างกกต.ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็สว.ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศรู้สึกไม่สบายใจหลายต่อหลายคนที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าคุณพิธาไม่ชอบขี้หน้าพรรคก้าวไกลเริ่มที่จะมาเห็นใจผมจะบอกให้นะครับว่าบอกผู้มีอำนาจทั้งหลายนะบอกไอ้พวกสว.ทั้งหลายนะบอกพวกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายนะและบอกไอ้พวกกกต.ทั้งหลายนะคนไทยไม่ชอบให้มารังแกคนนะครับแม้เขาจะไม่ชอบพิธาไม่ชอบก้าวไกลแต่เขาก็เห็นใจนะครับคนไทยไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่เป็นคนควายนะครับไม่ใช่ควายนะครับที่จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจวันนี้จะมาคุยเรื่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการนี่ไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับตำแหน่งเขาคือตุลาการครับผลงานที่ผ่านมานะครับสมัยพลเอกประยุทธ์หลังจากการรัฐประหารออกมาแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแต่ปรากฏว่าไม่ยุบศาลรัฐธรรมนูญครับผมก็ว่างงๆคือมาฉีกรัฐธรรมนูญแต่ไม่ยุบศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญมันจะมีไว้ทำพระแสงวิมานอะไรครับในเมื่อรัฐธรรมนูญโดนฉีกไปแล้วและศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถจัดการนายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ในข้อหากบฏเพราะว่าเขาทำการนิรโทษกรรมตัวเองไปเรียบร้อยแล้วศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหนครับก็มาจากการสรรหานะแต่สรรหาโดยใครสรรหาโดยคณะรัฐประหารครับผลงานที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์โดนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน4คดีด้วยกันครับซึ่งเป็นคดีใหญ่ๆนะเป็นคดีใหญ่มากเลยไม่ใช่คดีเล็กๆนะคดีโคตรใหญ่เลยผมจะบอกฮะแล้วก็สุ่มเสี่ยงถึงการต้องมีความผิดคดีที่1นะครับในเดือนกันยายนปี2562ครับคดีนี้ใหญ่มากๆเลยการถวายสัตว์ไม่ครบไม่ได้อ่านว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการอ่านไม่ครบครับก็คงจะลืมคงจะข้ามไปคงจะตื่นเต้นเนาะก็โดนส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความโทษฐานมีความผิดที่ถวายสัตว์ไม่ครบครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับฟ้องยังไม่ได้ตัดสินเลยนะครับไม่รับฟ้องครับ แต่ผลเป็นผลงานชิ้นโบแดงชิ้นแรกชิ้นที่2ครับในเดือนกันยายน2562ครับกฎหมายไทยระบุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่สามารถรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นรับเงินเดือนในฐานะเป็นคสช.แล้วก็รับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีรับเงินเดือน2ทางศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่าคสช.มาจากการยึดอำนาจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐพลเอกประยุทธ์จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จึงสามารถรับเงิน2ทางได้นั่นเป็นผลงานชิ้นโบแดงชิ้นที่2ของศาลรัฐธรรมนูญครับผลงานชิ้นที่3ครับอันนั้นเดือนกันยา62นะอันนี้มาเดือนทั้ง2คดีนะอันนี้มาเดือนกันยา63กฎหมายห้ามนายกรัฐมนตรีรับผลประโยชน์ใด
จากหน่วยงานของรัฐโดยพลเอกประยุทธ์อาศัยอยู่บ้านพักหลวงก็มีคนร้องเรียนไปศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการอาศัยบ้านพักหลวงถือว่าเป็นการรับผลประโยชน์จากหน่วยงานราชการหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ใช่ไม่มีความผิดในฐานะผู้นำประเทศต้องอยู่ในที่ซึ่งต้องมีความสุขกายสบายใจครับ เพื่อจะพร้อมในปฏิบัติงานจึงไม่ได้ประโยชน์จากการอยู่บ้านพักหลวงครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ผลงานชิ้นโบราณชิ้นที่4ครับปี65ครับกันยา65กันยาทั้งนั้นเลยนะกันยา62 2คดีกันยา63 1คดีแล้วก็กันยา65อีก1คดีกรณีเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาตั้งแต่ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าในช่วงเป็นนายกช่วงที่ทำการรัฐประหารนั้นไม่ถือว่าเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญครับช่วงที่ยึดอำนาจมานั้นไม่นับครับก็มานับใหม่เริ่มต้นใหม่จะหมดวาระในเดือนสิงหาคม2566ครับนั่นคือผลงานชิ้นโบแดงของศาลรัฐธรรมนูญครับที่ตัดสินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาดูผลงานไม่ใช่ดิครับจริงๆต้องหมดสิงหา62นะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าต้องหมดปี68นั่นคือผลงานพลเอกประยุทธ์มีช่วงเรื่องที่เกี่ยวพันกับศาลรัฐธรรมนูญ4คดีครับหลุดหมดอย่าง 100% เต็มแต่สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าผิดเดือนมีนาคม2562ครับยุบพรรคไทยรักษาชาติเดือนพฤษภาคม2562ครับสั่งให้ธนาธรพ้นจากการเป็นส.ส.เดือนกุมภาพันธ์2563ยุบพรรคอนาคตใหม่และยังระบุว่าการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการแสดงและการชุมนุมเป็นการล้มล้างการปกครองนะนั่นคือผลงานของศาลรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้ก็รับเรื่องที่จะตัดสิทธิ์พิธาในความเป็นส.ส.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วแล้วก็รับเรื่องพรรคก้าวไกลหาเสียงมาตรา112ข้อหาล้มล้างการปกครองก็ยังทำการรับเรื่องมาแล้วก็อีกไม่ช้าไม่นานก็คงจะตัดสินแล้วผมก็คาดว่าคงจะผิดนะมารู้จักกันหน่อยว่าเขาคือใครบ้างครับประธานศาลรัฐธรรมนูญก็คือนายวรวิทย์กังสะสีเทียมครับท่านนี้เป็นประธานมาจากสายอัยการอายุ71ปีนะครับเกิดมีนาคม2495จบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงกฎหมายมหาชนเนติบัณฑิตไทยเคยดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดสกลนครอัยการจังหวัดอุดรธานีอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นตุลาการศาลปกครองกลางเป็นรองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลกและตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะนั่นคือประธานครับมาจากสายอัยการท่านที่สองนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับมาจากสายครูบาอาจารย์
เกิด2501จบรัฐศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2อักษรศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศที่ญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลธรรมศาสตร์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการธรรมศาสตร์คณะบดีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นายนิมสายครูบาอาจารย์ท่านที่3นายปัญญาอุชาชนอันนี้มาสายปลัดอำเภอเกิดปี2499จบศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเลขานุการผู้ว่าสกลเลขานุการผู้ว่าราชบุรีนะแล้วก็ไปเป็นนักวิชาการเป็นหัวหน้างานอัตรากำลังเป็นผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาพฤติกรรมศาสตร์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนักปกครองเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสำนักศาลรัฐธรรมนูญเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคดีสำนักงานศาลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคดีสำนักงานศาลเป็นรองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญนั่นมาสายประหลัดมาสายรัฐศาสตร์ท่านที่4นายอุดมสิทธิวรชธรรมอันนี้สายผู้พิพากษาเกิด2497นิติศาสตร์รามเนติบัณฑิตไทยนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาเป็นนายทหารพระราชธรรมนูญกองทัพเรือเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสงและผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอดศาลจังหวัดพิษณุโลกศาลจังหวัดนครสวรรค์ผู้พิพากษาศาลประจำกระทรวงช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลนครสวรรค์ผู้พิพากษาจังหวัดหลังสวนอุทัยกำแพงเพชรเป็นหัวหน้าคณะศาลอาญาผู้พิพากษาอุทธรณ์ภาค6ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในอุทธรณ์ภาค3ประธานคณะผู้บริโภคสาอุทธรณ์ภาค5ประธานแผนกสิ่งแวดล้อมอุทธรณ์ภาค3รองประธานศาลอุทธรณ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค1อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ผู้พิพากษาศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ภาค5ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกาและประธานแผนกคดีคำสั่งร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกานะนั่นท่านที่4ท่านที่5ครับนายวิรุฒแสงเทียนครับเกิดปี2494ครับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตเคยเป็นผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีการองประธานศาลฎีกาประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกานี่มาสายผู้พิพากษาท่านที่6ครับนายจีระนิติฮวานานนท์ฮวานนท์มาสายผู้พิพากษาเช่นกันเกิดปี2496นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ1ธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยเป็นศาสตราจารย์พิเศษนิติศาสตร์จุฬาเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่นผู้อำนวยการกองวิชาการสำนักงานตุลาการผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งเลขานุการศาลฎีกาผู้พิพากษาหัวหน้าในศาลอุทธรณ์ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค2ประธานแผนกคดีเยาวชนครอบครัวศาลอุทธรณ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนครอบครองกลางผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาผู้พิพากษาอุทธรณ์ในศาลฎีกากรรมการทรงคุณวุฒิท่านที่6ท่านที่7ครับนายนพดลเทพพิทักษ์ครับท่านนี้เป็นแกะดำนะเพราะท่านไม่เห็นด้วยในการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณพิธาครับท่านเกิด2499ครับจบรัฐศาสตร์จุฬาครับอันนี้เป็นสายทูตนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกียรติยศอันดับ1นะครับเคยดำแหน่งผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก2กรมเอเชียตะวันออกเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาเอกอัครทูตกรุงไคโรเอกอัครทูตกรุงเวลลิงตันรองปลัดกระทรวงต่างประเทศเลขาธิการณกรุงเวียงจันทน์นะอันนี้เป็นแกะดำหนึ่งในเก้าอีกท่านหนึ่งก็เช่นกันครับท่านที่8เป็นแกะดำเช่นกันนายบรรจงศักดิ์วงปาดครับเกิด2495อันนี้สายตุลาการนะครับไม่ใช่สายผู้รักษานะสายตุลาการจบศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์เชียงใหม่นิติศาสตร์จุฬาศิลปศาสตร์รามดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นตุลาการปกครองสูงสุดตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดนะศาลตุลาการท่านที่9ท่านสุดท้ายนายอุดมรัชอมฤตเกิด2502นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาบัณฑิตธรรมศาสตร์นิติศาสตร์เช่นกันประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายอาญาปริญญาโทปริญญาเอกกฎหมายอาญาฝรั่งเศสตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำในสาขากฎหมายวิธีสบัญญัติดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการร่างรัฐธรรมนูญคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการกิจการนะทำไมต้องอ่านตำแหน่งยืดยาวผมอยากจะให้รู้ว่าแต่ละคนไม่ได้จับฉลากมานะแต่ละคนมีภูมิความรู้แต่ละคนทำงานให้ประเทศชาติให้กับแผ่นดินมานานมากเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญของประเทศก็คือโปรไฟล์ดีมากในอดีตนะแต่โฟกัสในการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่ค้นหาข้อมูลมาพวกที่อยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการมักจะหลุดทุกคดีพวกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอำนาจเผด็จการโดยเฉพาะอยู่ฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามักจะโดนตัดสินมีความผิดทุกคดีและครั้งที่จะถึงนี้ 99.99% ผมพยากรณ์ว่าในฐานะผมเรียนดูดวงมาดูหมอมา1คอร์สเต็มๆจากอาจารย์ที่เป็นกรรมการสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยผมพยากรณ์ว่า 99.99% นั้นคุณพิธาโดนพ้นจากการเป็นส.ส.ว่างั้นเถอะและ 90% พรรคก้าวไกลถูกยึดไม่เป็นคำพยากรณ์ครับไม่ต้องอ่านกฎหมายเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายไม่ต้องมาถกเถียงกันเรื่องกฎหมายใช้เซนในการพยากรณ์นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับคนเราจะเป็นใครก็ตามนะครับอันนี้ผมพูดนอกเรื่องแล้วนะไม่เกี่ยวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนะพวกเราเนี่ยครับพวกเราเนี่ยจะเป็นใครก็ตามจะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะขับแก๊ปส่งของจะเป็นกรรมกรโยนปูนช่างปูนช่างไม้จะเป็นข้าการชั้นผู้น้อยจะเป็นพนักงานราชการจะทำงานส้นตีนส้นมืออะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกให้นะครับทุกคนมีศักดิ์ศรีมันอยู่ที่ผลงานของพวกเราทุกคนนะครับการเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับผิดชอบกับชีวิตคนที่ซ้อนท้ายขับรถตามกฎกติกาไม่ประมาทพาผู้โดยสารส่งถึงบ้านเพื่อไปอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นนั่นคือบุคคลซึ่งยอดเยี่ยมผมนับถือผมสามารถยกมือกราบไหว้บูชามอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้แล้วก็ทุกอาชีพ
ทุกอาชีพเป็นอาชีพที่สูงส่งทั้งนั้นไม่ว่ามึงจะใหญ่โตขนาดไหนมึงจะเป็นหัวหน้าส่วนมึงจะเป็นผู้ว่ามึงจะเป็นอธิบดีมึงจะเป็นรัฐกระทรวงมึงจะเป็นรัฐมนตรีมันอยู่ที่มึงทำอะไรให้กับชาติแผ่นดินบ้างมึงรับงานใครมาหรือเปล่ามึงคอร์รัปชันหรือเปล่าอำนาจมีไว้ทำประโยชน์ให้กับชาติแผ่นดินใครมีอำนาจเยอะก็สามารถทำประโยชน์ให้เยอะอำนาจไม่ได้มีไว้ช่วยเหลือพวกพ้องช่วยเหลือผู้มีพระคุณนะผมจะบอกให้อันนี้ไม่เกี่ยวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับอันนี้พูดถึงทั่วไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรากราบไหว้บูชาคนที่เป็นคนดีครับตอนตีสี่ไปดูครับพนักงานกวาดถนนครับกวาดอย่างขมักเขม้นครับผลงานก็คือทำให้ถนนสะอาดนั่นคือบุคคลที่ควรยกย่องนับถือมากกว่าผู้ว่าราชการกทม.บางคนใส่ด้วยนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอการทำอะไรที่ผิดโดยไม่ใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมของตัวเองมันจะเป็นตาบาปของพวกคุณไปจนวันตายตอนนี้ยังกลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้นะครับซื้อสินค้าผมหน่อยนะครับกล้วยตากกล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกครับ190บาทนะครับ5ซอง190บาทแล้วท่านที่จะบูชาพระพุทธจินดารุ่น666ปีทวีโชคนะครับก็ยังเหลืออยู่บ้างไม่มากติดต่อกับผมยังไงครับใน Facebook ครับอินบ็อกซ์เข้ามา Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยภาษาไทยคุยทางไลน์ก็ได้หรือโทรมาคุยก็ได้ครับเบอร์ ID ไลน์กับเบอร์สลับเบอร์เดียวกันครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอท่านที่สนับสนุนผมสนับสนุนช่องผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหน้าจอเช่นกันวันนี้ท่านที่เข้ามาดูในช่อง Facebook นะครับก็ดูในช่อง YouTube ด้วย Git Post Channel แล้วถ้าท่านดูในช่อง YouTube แล้วกดติดตามให้ด้วยครับถ้ากดติดตามแล้วช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยจะเป็นคุณอย่างสูงจริงๆครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิตของเราต่างกัน